ตอนนี้ครับผมว่างงานโปยุงว่างงานครับงานสอนของผมเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปไม่มีกำหนดเลยนะครับแต่ว่าการไม่มีงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับผมก็คือผมได้พักบ้างแล้วก็ไอ้การได้พักของผมเนี่ยผมจะได้ออกมาทำคอนเทนต์ใหม่ๆที่ผมอยากทำนะครับและในวิกฤตโควิดตอนนี้นะครับพี่น้องประชาชนในบ้านเราเนี่ยนะครับผมว่าเดือดร้อนกันมากมายเลยนะครับมีคนทำมาหากินลำบากมีคนตกงานมีเพียบเลยผมอยากไปช่วยคนดังนั้นครับวันนี้จะออกไปว่าจะมีใครให้ผมช่วยและผมจะช่วยใครได้มากแค่ไหนมาดูกันครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะเดินไปเรื่อยๆแล้วดูนะครับว่าโชคชะตาจะพาผมไปเจอคนที่ผมอยากจะช่วยเหลือเดี๋ยวดูกันตรวจครับพี่ครับเคลียร์ไหมขอบคุณครับสวัสดีครับป้าจ๋าป้าขายอะไรขอบคุณค่ะสูตรโบราณค่ะสูตรโบราณนะอร่อยเปล่าอร่อยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออุดหนุนโอเคเปล่าถุงเท่าไหร่ฮะถุงละ10บาทค่ะขอซื้อเฉากล้วยมาทำให้ผมกินเลยมาเอากี่อันมาพี่ช่วยขายได้ไหมน้ำเชื่อมเอาหวานไม่หวานโอเคเฮ้ยถ้วยนี้พี่เลี้ยงไม่ต้องจ่ายตังค์ไปเลยพี่เลี้ยงขอบคุณครับเฮ้ยเพิ่งมากับใครโอเคพี่เลี้ยงบายบายโอเคผมจ่าย3อันนะเอาตังค์ไปเฮ้ยน้ำตาลแดงอร่อยเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยค่ะขายมา24 ปีแล้วค่ะขยันไหมขยันค่ะเฉากล้วยเราเอาใจใส่ไหมใจใส่จ้ะตั้งใจทำทำกระเบื้องเลยค่ะนี่รับรองอร่อยแน่นอนแน่นอนค่ะมาอุดหนุนผมซื้อไป3แก้วนะขายดีนะครับโอเคไปแล้วเยี่ยมครับใช่ฮะขอบคุณครับคุณครับมาผมเจอผมเป้าหมายผมละพี่ทำความสะอาดดูแลพี่ชื่ออะไรพี่ตะวันจ้ะพี่ตะวันใช่ไหมครับเทศบาลค่ะกวาดถนนเนี่ยค่ะเทศบาลกวาดถนนลำบากไหมก็มีก็ลำบากเพราะเราต้องกู้เขาไงฮะร้องไห้แล้วมาซื้อ20 กว่าปีแล้วจ้ะกวาดขยะข้างถนนไม่20 กว่าปีแล้วก็ว่าเราทำงานตามทำงานสกปรกขึ้นรถเมล์ก็คนรังเกียจเฮ้ยจริงแต่ก่อนนี้ขึ้นไปนะเขาก็รังเกียจเราแต่ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วหมายความว่าเราใส่ชุดเครื่องแบบนี้กลับแล้วเขารังเกียจเราจริงเหรอเดินหนีเลยไม่เห็นจะต้องไม่เห็นจะรู้สึกแบบนั้นเลยจริงเหรอแต่คนส่วนใหญ่แม่งรู้สึกอย่างนั้นพี่นางทุกวันนี้ที่เราสู้ชีวิตเนี่ยเราสู้เพื่อใครก็ลูก2 คนพ่อแม่ที่บ้านอีกอ่ะลูก2 คนใหญ่เขานั่งแบบตั้งโต๊ะเซ็นหนังสือเซ็นเอกสารอะไรเงี้ยจะมาตาแปดเหมือนแม่เอาตรงๆเนี่ยอยู่ริมถนนเนี่ยปั๊บไม่กลัวโควิดหรอกลัวสิคะกลัวใช่ไหมพกเทโทรพกอะไรกันมาเนี่ยก็นั่งเนี่ยอาชีพพี่ต้องกวาดแมสบางทีมันต้องมีแบบคนทำแมสตกใช่ป่ะใช่ค่ะมันกวาดทุกอย่างที่มันเป็นแบบสิ่งสกปรกอ่ะเรากลัวเราก็กลัวแหละใช่ป่ะกลัวจ้ะแต่เราก็ต้องทำพ่อแม่พี่อยู่จังหวัดไหนอยู่กาฬสินธุ์จ้ะอยู่กาฬสินธุ์นะส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนเนาะโอเคผมเฮ้ยผมแพ้คนกตัญญูแบบพี่อ่ะถ้าให้ผมช่วยได้คือวันเนี้ยผมออกมาช่วยคนเดี๋ยวผมจะไปหาเงินมาคือผมไม่ได้รวยหรอกแต่ผมไม่หาเงินมาได้บอกก่อนอย่าให้ผมช่วยอะไรถ้าให้ผมช่วยได้ไม่ขาดเคมีต้องมาท้อหรอกค่ะชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงจ้าสู้ๆจ้าดังนั้นให้เดี๋ยวถึงเขาไม่ได้อยากขออะไรอ่ะเฮ้ยเราไปซื้ออะไรเขาหน่อยได้ป่ะไปซื้อของมาให้เขาหน่อยได้ป่ะพี่จ๋าผมขอซื้อแบ่งเป็นอย่างละ2 กล่อง5 คนโอเคเอามาเลยอย่างละไม่ซ้ำกันอย่างละ2 กล่องไม่ซ้ำกันนะไม่ซ้ำอ่ะปั๊บอันนี้ไป2ทั้งหมดเท่าไหร่300 ถ้วนจ้ะ300 ถ้วนนะครับครับ1ไปขอบครับครับขอบคุณมากครับพี่แถมให้ผมก็ขอให้พี่เจริญเจริญขายดีๆนะขายหมดทุกวันนะเฮงๆๆ ขอบคุณมากที่กดไลค์นะเพิ่งเม้นไปเหรอมีรสนิยมนะกดไลค์อ่ะใครกดไลค์เพจผมเนี่ยมีรสนิยมนะขอให้เจริญเจริญนะป๊าฉันทิ้งขยะที่อ่อนนุชบ่อยมากฉันเป็นหนี้บุญคุณพวกเธอให้ประชำครับขอบคุณมากครับประชำผมไม่ต้องว่าประชำขอบคุณมากนะครับที่ทำความสะอาดให้ผมนะครับขอบคุณครับอ
ขอบคุณทุกคนนะครับมีโอกาสเจอกันนะครับขอบคุณมากครับให้รอเหมือนเดิมนะนี่ผักหวานขอให้รอเหมือนเดิมนะบ๊ายบายนะครับไปแล้วลุงครับลุงอยู่ในตลาดนี้เหรอแล้วเป็นยังไงมาไงถึงขาลุงพิการครับรถชนครับรถชนเหรอครับรถชนครับผมแล้วเราทำมาหากินไม่ได้เลยครับผมกลายเป็นคนพิการเลยใช่ไหมครับคนพิการกี่ปีแล้วครับคุณลุงครับประมาณก็นานแล้วอ่ะเกือบ30ปีแล้วแล้วตอนนี้เราเลี้ยงใครบ้างเราดูแลใครบ้างเลี้ยงลูก2คนเลี้ยงลูก2คนลูกเราอายุเท่าไหร่15ปีอื้อ10ปีกับ12ปีนายแต่ว่าผมไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ทำไงเนอะครับเออทำไงต้องขับนะครับทำงานหลักการนะครับนะแต่สู้นะสู้นะครับไม่ท้อนะโอเคถ้ามีมือมีตีนเองเราจะทำมาหากินถ้าเรามีเราคงทำมาหากินใช่ไหมครับมีทำกินเองเลยโอเคครับนะผมขอเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นนะครับผมให้ลุงวันนี้ลุงได้300บาทแล้วลุงซื้อกับข้าวนะครับกลับบ้านเร็วขึ้นนะครับขอบคุณมากมากครับลุงครับครับครับเดินดีๆนะครับลุงครับเราเดินมาโดยที่เราเจอเด็กคนหนึ่งพี่สัมภาษณ์หน่อยเร็วลูกเอ้ยโอเคชื่ออะไรลูกเอลชื่อเอลเอลขายอะไรลูกขายน้ำขวดขายน้ำขวดใช่ไหมครับนี่เลยเป็นชานมใช่ป่ะเออชาเขียวเออมีนี่อะไรกาแฟกาแฟโอเคขายขวดเท่าไหร่15บาทใช่ไหมมาช่วยแม่ขายเหรออายุเท่าไหร่เอล11เหรอแล้วมานั่งเนี่ยเอาตรงๆนะพี่อ่ะมองเอลแล้วพี่คิดถึงตัวเองเลยสมัยก่อนพี่อยู่ในตลาดแล้วบ้านพี่ยุงอ่ะขายกางเกงในเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าขายกางเกงในอ่ะแล้วพี่อายมากเวลาเรามานั่งตรงนี้เราแบบเห็นแม่เราบังคับให้เราขายกางเกงในอ่ะอายมากเลยแล้วหนูอ่ะนั่งขายของหนูไม่อายเหรอไม่อายเหรอทำไมไม่อายอ่ะพี่ยังอายเลยช่วยแม่หาเงินช่วยแม่หาเงินใช่ไหมโอเคมีน้องไหมเราอ่ะเราเหรอน้องอายุเท่าไหร่สองขวบครึ่งตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมโอ้คุณแม่อาจจะต้องดูน้องด้วยเราก็เลยอาสามาช่วยแม่ขายเดี๋ยวตรงเนี้ยมีกี่อันเดี๋ยวเนี้ยไม่ต้องนั่งขายแล้วเดี๋ยวพี่เหมาหมดนี่เลยโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวเอลกลับบ้านเอลกลับบ้านไปเลี้ยงน้องไปหาแม่เอลไม่ต้องมาขายแล้วนับมา15ขวดขวดเท่าไหร่ขวดละ15บาท225ใช่ไหม225ถ้าขายหมดนี่ได้กลับบ้านไหมถ้าได้กลับเร็วไปทำอะไรช่วยเลี้ยงน้องไปช่วยเลี้ยงน้องนะลูกสัญญาสัญญาเอลสัญญากับพี่ยุงก่อนสัญญานะถ้าเอลกลับไปได้บ้านเร็วๆจะกลับไปช่วยเลี้ยงน้องเราเอาตังค์ไปให้แม่เตยนะลูกโอเคมาคิดตังค์ถือไมค์โอเคเดี๋ยวเอาตังค์ไปทั้งหมดมัน225บาทถูกป่ะพี่เหมาหมดนี่เลยพี่เอาน้ำแข็งกลับบ้านด้วยไม่ต้องทอนเอาไป300บาทเอาไป300บาทลูกโอเคนี่คือน้องใช่ไหมสวัสดีค่ะนี่คือน้องเอลใช่ป่ะใช่ป่ะน้องเอลชื่ออะไรปิ๊งปิ๊งค่ะน้องเอลชื่อปิ๊งปิ๊งใช่ไหมลูกนี่คือน้องของเราใช่ป่ะที่บอกว่าจะกลับไปเลี้ยงน้องใช่ไหมครับเฮ้ยเอลน่ารักมากเลยเป็นแม่ของน้องเอลกับปิ๊งปิ๊งค่ะเป็นแม่เอลกับปิ๊งปิ๊งปั๊บที่บังคับลูกมาขายของเปล่าไม่ได้บังคับหรอเขามาเองเหรอมีลูกแบบเอลภูมิใจป่ะใช่ค่ะผมไม่ช่วยไม่ได้เยอะนะแต่ผมอยากจะเหมาให้เขาได้กลับบ้านเนาะโอเคปั๊บเอาตังค์ให้แม่เร็วเอาตังค์ให้แม่ปั๊บโอเคใส่กระเป๋าลูกปั๊บโอเคขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณเช่นกันครับโอเคปั๊บเขาจะได้กลับบ้านเร็วๆเลี้ยงเด็กดีเดี๋ยวแล้วไงต่อเลี้ยงน้องไหมไปเลี้ยงน้องไหมเลี้ยงน้องไหมรักแม่ไหมรักมากไหมรักน้องไหมรักมากเอาหอมแก้มโชว์หน่อยหอมแก้มมะม้าครับพี่หอมแก้มมะม้ายังไม่จบแค่นี้เอามาอีก100บาทมีอีกป่ะถ้าหอมแก้มมะม้าพี่จะให้อีก100บาทโอเคป่ะให้อีก100นึง1 2 3อ่ะอีกทีนึงนี่ขอหอมแก้มทีนึงโอเคไปขอบคุณครับรักแม่เยอะๆนะลูกเข้าใจเปล่าโอเคพี่ไปแล้วพี่เหมานี่นะตอนเด็กๆอ่ะกูช่วยแม่กูขายของอ่ะกูโคตรอายเลยนี่เขาช่วยแม่เขาขายของเขาไม่อายเลยเห็นเปล่าโคตรเก่งเลยเก่งมากนะลูกเป็นอย่างนี้ให้ตลอดนะเข้าใจเปล่าขอบคุณทั้งเอลขอบคุณแม่เตยแล้วขอบคุณลูกตัวเล็กนะลูกไอ้นี่ไอ้ตัวนี้มันกินอย่างเดียวเลยไปกลับบ้านไปเลี้ยงน้องลูกไปน่ารักเนาะตัวเล็กน่ารักมากเลยโอเควันนี้
ผมไม่ช่วยคนมาได้นิดเดียวนะครับเสียดายเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับใครที่อยากให้ผมไปช่วยนะครับบอกมาเลยว่าผมทำคลิปแบบนี้ดีแล้วช่วยบอกกันด้วยสิ่งที่ผมทำดีแล้วเม้นมาด้วยเริ่มจากในกรุงเทพก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยแล้วกันนะครับโอเคมันคือการให้ต่อยอดต่อไปต่อไปที่ผมทำเนี่ยไม่ตั้งใจจะสร้างภาพนะแค่อยากจะทำให้ดูเป็นเยี่ยงอย่างว่าเฮ้ยคนเราอะช่วยกันได้อย่างน้อยช่วยกันอุดหนุนช่วยกันให้กำลังใจกันช่วยกันบางอย่างเนี่ยนะครับเราช่วยแบบว่าเงินหลักแสนหลักล้านไม่ได้หรอกไปช่วยเขาละเลี้ยงชีวิตเขาไม่ได้หรอกแต่ช่วยกันอุดหนุนช่วยให้กำลังใจเขาอะเราช่วยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอผมนะครับมาเลยเดินเข้ามาหาผมเลยเดี๋ยวผมเดินเข้าไปช่วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ